ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคะนัดประชุมสนช.ค่ะในวันที่ 4-5 มิถุนายนนะคะรับทราบผลการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรีค่ะเพื่อเตรียมพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมกับทำการถกร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอางค่ะนายพรเพชรวิชิตชนชัยนะคะประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.มีคำสั่งนัดประชุมสนช.ครั้งที่33/2558ในวันพระอาทิตย์บดีและวันศุกร์ที่ 4-5 มิถุนายนที่อาคารรัฐสภาเวลา 10:00 น.โดยมีวาระสำคัญรับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการเงินและการคลังพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรฉบับที่พุทธศักราชมาตรการในการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลพิจารณาเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอางพุทธศักราชซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแล้วเสร็จนอกจากนี้จะมีกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเรื่องการพิจารณาปล่อยตัวผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์โดยนายวัลลบตังคณานุรักษ์และกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีเรื่องนโยบายรัฐบาลในการควบคุมค่ายาและค่ารักษาพยาบาลที่สูงเกินจริงของโรงพยาบาลเอกชนโดยนายเจตศิระธารานนท์รวมถึงตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา6วรรคที่2ของคณะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ประกอบมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการพุทธศักราช2553ค่ะ